BYD เปิดตัวซองแนว SUV ไฟฟ้า517แรงม้าเริ่มต้นไม่ถึงล้านที่จีน BYD ซองแนว SUV ไฟฟ้าถูกประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการเริ่มต้น 189,800 หยวนหรือประมาณ 940,000 บาทติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แรงสุด517แรงม้าขับขี่ไกลสุด662กิโลเมตรต่อชาร์จ BYD ซองแนวถูกพัฒนาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางดีไซน์สปอร์ตโดยเปิดตัวพร้อมกันทั้งหมด5รุ่นย่อยสามารถแบ่งเป็น3รุ่นหลักตามระยะทางขับขี่ได้แก่รุ่น550กิโลเมตร662กิโลเมตรและ602กิโลเมตรมีราคาจำหน่ายระหว่าง 189,800 ถึง 249,800 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 940,000 ถึง 1,240,000 บาทรุ่น550กิโลเมตรติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าหลังกำลังสูงสุด204แรงม้า150กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 8.5 วินาทีพร้อมแบตเตอรี่เวทแบตเตอรี่ความจุ 71.8 kWh สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางสูงสุด550กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รุ่น662กิโลเมตรติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าหลังกำลังสูงสุด313แรงม้า230กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 6.9 วินาทีพร้อมแบตเตอรี่เบรคแบตเตอรี่ความจุ 87 kWh สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางสูงสุด662กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC รุ่น602กิโลเมตรถูกเพิ่มเติมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหน้ากำลังสูงสุด204แรงม้า150กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรให้กำลังรวมสูงสุด517แรงม้า380กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรพร้อมระบบกระจายแรงบิด ITAC ทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 4.3 วินาทีพร้อมแบตเตอรี่ขนาด87 kWh เท่ากันแต่มีระยะทางขับขี่ลดลงเหลือ602กิโลเมตรเมื่อชาร์จจนเต็มตัวถังของ BYD Songnel มีขนาดความยาว 2,840 มม.ความกว้าง 1,950 มม.ความสูง 1,560 มิลลิเมตรและความยาวฐานล้อ 2,930 มิลลิเมตรหากไม่นับความสูงตัวถังจะมีขนาดใหญ่กว่าเทสลาโมเดล Y ทุกมิติ BYD Songnel ยังถูกออกแบบเน้นความสปอร์ตด้วยประตูแบบไร้กรอบหน้าต่างทั้ง4บานพร้อมมือเปิดประตูภายนอกแบบไฟฟ้าที่สามารถซ่อนเรียบไปกับตัวถังหลังคากระจกแบบพาโนรามิกที่ถูกเคลือบด้วยวัสดุป้องกันความร้อนสปอยเลอร์หลังแบบไฟฟ้าและล้ออะลอยที่มีให้เลือกทั้งขนาด19นิ้วและ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอกลางขนาด 15.6 นิ้วสามารถหมุนเพื่อเปลี่ยนเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 10.25 นิ้วและจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าแบบเสมือนจริง AR-HUD ขนาด50นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ 5G ที่ชาร์จมือถือแบบไร้สาย 50W ระบบปรับอากาศแบบ2โซนพร้อมหน้าจอควบคุมระบบปรับอากาศด้านหลังขนาด 5.8 นิ้วระบบเสียง Dynaudioพร้อมลำโพง12ตำแหน่งเป็นต้นทั้งนี้ BYD Songnel ถูกเปิดรับจองล่วงหน้าจากลูกค้าชาวจีนตั้งแต่วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาและสามารถทำยอดจองไปได้สูงถึง 28,350 คันก่อนจะถูกประกาศราคาจำหน่ายเมื่อวันที่15ธันวาคม